เลี้ยงแคทัสตอนนี้สมาชิกก็โอ้โหนะฮะสแปมเยอะต้นเดียวกันแน่นอนนะครับนี่คือนะครับแล้วก็ติดฝักซ้อนกันละครับแล้วก็ค่อยๆไปล้างสวัสดีครับกลับมาจะเจอกับผมแกเหมือนเดิมครับมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสเนื้อหาสาระเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแคทัสครับเช่นเคยฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีคำถามมาจากเพื่อนๆนะฮะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มFacebook กลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสตอนนี้สมาชิกก็โอ้โหนะฮะสแปมเยอะจังกว่าจะเข้ากลุ่มมาได้นะฮะก็คือจะกรองมาก่อนนะครับตอบคำถามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะโพสต์ครั้งแรกหรือว่าจะขอเข้ากลุ่มนะฮะจะมีคำถามอยู่ไม่กี่ข้อนะฮะเพราะถ้าเกิดคือไม่ตอบเนี่ยเราบอกว่าจะตัดเป็นสแปมนะฮะอดเข้ากลุ่มอดเข้ามาเลขเปลี่ยนอดเข้ามาอวดมาแชะมาแชร์มาชมกับเพื่อนๆนะครับเอาละครับเรื่องราวของวันนี้ผมเลือกคำถามมาจากนี่เลยครับที่ถามมานะครับต้นเดียวกันหรือเปล่าต้นเดียวกันแน่นอนนะครับนี่คือเจ้าแมมดอกพิกุลนะครับถ้าสังเกตดูนะครับต้นของเขาเนี่ยก็มีหนามแหละนะครับอันนี้เป็นไซส์ที่เป็นไม้เมล็ดนะฮะเป็นไม้เมล็ดซึ่งผมได้พ่อแม่พันมาจากราชบุรีนะฮะช่วงนั้นแล้วก็เขาเนี่ยติดฝักเองนะครับซึ่งฝักที่ว่านั้นนั่นก็คือนี่ไงโอ้เดี๋ยวนะที่เห็นอยู่หลุดแล้วนะครับคือสีแดงๆนะฮะสีแดงๆนี่แหละแล้วทีนี้ที่ถามมานะครับแบบนี้เก็บได้หรือยังอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะเอาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้แหละครับคือฝักของเขาโดยปกตินะครับถ้าฝักนะฮะออกเป็นสีแดงๆแบบนี้เนี่ยคือสุกแล้วนี่เก็บได้เลยอันนี้ไม่ได้เก็บนะครับก็จะแห้งเหี่ยวไปแล้วมาดูอันอื่นอีกเดี๋ยวไปหยิบฟอร์เซปกันดีกว่าที่เห็นมาสักครู่นี้ก็คือฝักของเขานะครับสีแดงๆแบบนี้แหละนี่นะครับคือเขาอะสุกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับเวลาเก็บก็เลือกกระชอนมาด้วยแล้วกันผมไปหยิบกระชอนมานะฮะแล้วก็เอาฟอร์เซปมาคีบดีกว่าเพราะว่าเจ้าดอกพิกุลเนี่ยนะครับหนามันแหลมนะครับเดี๋ยวจะไปปักยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเดี๋ยวพาไปเก็บให้หมดเลยนี่ครับยังมีอีกเป็นทุ่งนะมีเขาแค่นี้ฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าแมมดอกพิกุลเนี่ยเลี้ยงค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ติดฝักติดเมล็ดเองด้วยนะครับซึ่งไอ้สีแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเก็บได้แล้วเวลาเราเก็บนะครับก็เก็บได้ปกตินี่แหละแต่ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยถ้ามีฟอร์เซปมาช่วยคีบด้วยมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าหนามของเขานะฮะเห็นไหมครับเวลาวางเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดก็คืออยู่ในกระบะของผมมันอยู่ในกระบะไงมันก็จะแบบเบียดกันแล้วก็เวลาเราไปหยิบนะครับหนามของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแหลมคมแล้วก็ยาวมันก็จะทิ่มเราเป็นแผลพรุนซะอีกเมื่อคุณเก็บเมล็ดเก็บฝักก่อนตอนนี้ฝักของเขานะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีเมล็ดเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่เมล็ดของเขาเขาค่อนข้างจะเล็กมากเลยทีเดียวนะครับเวลาเราจะเอาไปล้างนะครับต้องเลือกกระชอนที่แบบตาทีๆหน่อยคือของผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถี่แล้วนะแต่ว่ายังถี่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเวลาไปล้างนะครับเมล็ดมันจะหล่นได้ผมก็จะใช้วิธีเอากระชอนนะครับ2อันเนี่ยซ้อนกันล่ะครับแล้วก็ค่อยๆไปล้างหลังจากนั้นก็ไปผึ่งให้แห้งแล้วก็นำไปเพาะต่อไปครับเจ้าแมมดอกพิกุลนะครับเขาจะออกดอกนะฮะติดฝักแล้วก็จะมีเมล็ดเนี่ยตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับการเลี้ยงของเขาก็คือค่อนข้างจะง่ายนะฮะชอบแดดหน่อยนะฮะแต่ว่าคือไม่ตึงขนาดแบบจัดจ้านถ้าเกิดก็คือให้ดีนะฮะฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงหรือว่าสีเขียวก็ได้นะครับโอ้ยคุณเอ๋ยนะฮะคุณก็จะเก็บนะครับแล้วก็คือจะเรียกว่าได้ฝักได้เมล็ดของเขาเนี่ยเยอะแยะตาแปะ
จริงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาเอาไปเพาะเนี่ยงอกก็ง่ายง่ายซะเหลือเกินนะครับไม่ยากไม่ยากนี่คือเรื่องราวความรู้นะครับที่หยิบมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับสามารถเสวนาสื่อสารก็ได้ปกติเลยส่วนใครที่ยังไม่เข้าเวลาเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่มด้วยนะครับไม่กี่ข้อนะครับและก็มีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยนะฮะใต้คลิปนี้และจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ